ชสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5รัฐบาลประสบปัญหาไม่สามารถผลิตเหรียญกระสาบได้ทันต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจจึงมีความพยายามใช้อัดกระดาษบ้างบัตรธนาคารของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศบ้างรวมทั้งรัฐบาลพยายามออกตัวเงินที่เรียกว่าเงินกระดาษหลวงแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จจนในปี2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121อีกทั้งส่งให้จัดตั้งกรมธนบัตรในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเพื่อทำหน้าที่ออกธนบัตรและรับจ่ายเงินขึ้นธนบัตรและเปิดให้ประชาชนนำเงินตราโลหะมาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรจึงนับว่าธนบัตรได้เข้ามามีบทบาทในระบบการเงินของไทยนับแต่นั้นมาและนี่คือกว่าจะเป็นไทย